ฮะความสัมพันธ์กับแตงโมคืออะไรยังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันฮะครับผมอันนี้คือความสัมพันธ์มันเริ่มมาจากเริ่มจากไหนทำไมอยู่เป็นสนิทภายหลังคือจริงๆผมเคยได้ร่วมงานกับพี่เขาแล้วตอนนั้นก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยฮะก็ปกติพี่น้องกันปกติคือตั้งแต่ร่วมงานหนังเรื่องบ้านแปดครับแล้วตอนนั้นวันนี้ก็ยังสนิทอยู่ก็สนิทอยู่ฮะแต่ทำข่าวว่าเราเป็นแฟนพี่เป็นแฟนเหรอพี่ผมเป็นลูกเขาหรือเปล่าพี่ไม่น่าเป็นแฟนหรอกวะฮะตอบดีๆนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่สนิทกันมันสนิทกันมากขึ้นแบบจนคนผิดสังเกตผมก็สนิทอย่างนี้หลายคนนะพี่เพื่อนผู้หญิงผมก็เยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันคนไม่ได้รู้เองหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าเป็นพี่ตังโมหรือเปล่าอย่างเราสนิทกับเขาเพราะอะไรเพราะเขามีอะไรในมุมมองไหนเขาเป็นคนกวนๆเหมือนผมไงคุยแบบคุยภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยคุยกันถูกคออะไรฟิลนี้พี่คือแบบแมนๆเหมือนกันใช่แมนๆเหมือนกันเป็นเหมือนผมในร่างผู้หญิงช่วงนี้ไปไหนมาไหนกันบ่อยมากขึ้นกว่าช่วงนี้ผมอยู่แต่บ้านเลยพี่ช่วงนี้แล้วเจอกับพี่เขาบ่อยช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยครับช่วงนี้ไม่ได้เจอแต่ช่วงที่ผ่านมาเจอก็เจอบ้างครับบ้านใกล้กันไงบ้านใกล้กันใช่บ้านใกล้กันเขาว่าเราไปจีบเขาใครบอกฉันจะบอกเธอไม่จีบเขาไม่ได้จีบผมจีบใครเป็นที่ไหนครับผมไม่เคยจีบใครเลยอ่ะหรือพี่ก็จีบเธอเหรอฮะไม่มีผมจีบแบบอะไรพี่โอ้โหดูสภาพผมเที่ยวจะมาจีบได้ไงระดับนางเอกขนาดนั้นนะแต่เป็นมีอักษรย่อมาบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันเขาคนตีความหมายว่าเป็นพี่ตังโมกับเป็นอักษรย่อยังไงพี่อักษรย่อว่าเอาจริงใช่ไหมพี่ขอโทษบอกว่าอักษรย่อคบกันจนเราเสียงานแล้วแฟนคลับเราก็ไม่มีจนไปขับรถอาไอ้อันนั้นอ่ะผมว่าทุกคนก็ต้องคิดว่าเป็นผมแล้วพี่อันนี้ผมขอแก้เลยอุ้ยโทษขอแก้เลยได้ไหมพี่ในเนื้อข่าวไม่มีความจริงเลยพี่ไอ้ช่วงนั้นก็คือพี่พจน์เขาถ่ายหอแต๋วแตกอยู่แล้วผมก็แบบไปขอพี่พจน์ด้วยซ้ำบอกว่าเนี่ยผมไม่มีคิวผมขอแบบไปเที่ยวนะไปพักผ่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องงานมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตามในเนื้อนั้นบอกว่าเราขอพี่พจน์ก็ด่าเราผมเห็นนะอันนั้นผมก็เห็นเนี่ยพี่พจน์ก็อยู่พี่แป้วพี่พจน์มาคุยกับผมในตรงนี้เขาบอกว่าเราไปเที่ยวกับพี่แตงโมไม่ได้ไปกันตั้งเยอะพี่บังเอิญไปเจอมากกว่าบังเอิญไปเจอผมไปกันเป็นกลุ่มผมไปเป็นกลุ่มเลยเพื่อนผมก็ไปกันเยอะแยะพี่ตั้มอะไรก็ไปพี่ตั้มเดอะสตาร์ก็ไปอันนี้คือไปฮ่องกงหรือว่าไปเกาหลีพี่บังเอิญไปเจอพี่แตงโมหรือพี่แตงโมไปด้วยไปเจอจริงๆเราคุยกันก่อนนะว่าเอ้ยพี่ไปหรือเปล่าช่วงนี้เผื่อไปนัดเจอมันก็คุยกันปกติอะพี่แต่ว่าไปคนละวันด้วยซ้ำแต่ตามข่าวก็ได้อ่านมาว่าเราพี่พจน์ก็ด่าเราว่าเราทิ้งงานไปเที่ยวกับผู้หญิงสรุปผู้หญิงสรุปพี่พจน์เป็นคนด่าผมเหรอพี่ก็ในนั้นไม่เขียนพี่พจน์บอกพี่พจน์ไม่ได้ด่าผมว่าเขาน่าจะไปเขียนเองนะพี่ในข่าวเพราะว่าพี่พจน์ก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปบอกไม่ได้ยุ่งอะไรนั้นเลยแสดงว่าเรานี่ก็ยืนยันว่าในข่าวในอักษรย่อไม่ได้เป็นจริงไออักษรย่อที่ออกมาเขาหมายถึงผมอยู่แล้วแหละพี่แต่ผมแค่จะแก้บอกว่าแบบว่ารายละเอียดรายละเอียดอ่ะมันไม่ใช่อะไรเงี้ยผมไม่ได้แบบโดดงานไม่ได้เสียการเสียงานอะไรเงี้ยผมไม่น่าจะโดดงานแล้วพี่ผมน่าจะงานน้อยมากกว่า น่าจะไม่มีงานอ่ะ นะ เพราะว่าผมถ่ายตอนแรกผมถ่ายเรื่องหมาจนต่อแล้วพี่พจน์พับโปรเจกต์ไว้ก่อน แล้วก็เป็นถ่ายขอแต่แตกแล้วขอแต่แตกผมไม่ได้เล่นแล้วช่วงนี้ก็จะมีพวกรายการอะไรเงี้ยหนังก็คือรอสแตนบายกับพี่พจน์อะไรเงี้ยแสดงว่านี่กินอย่างว่าเรามีความรับผิดชอบไม่ได้ทิ้งงานใช่ผมรับผิดชอบนะพี่ถึงแม้ผมรับงานแม้ถึงแม้เป็นงานที่ผมชอบหรือไม่ชอบอะถ้าเรารับมาแล้วอะยังไงเราก็ต้องไปอันนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆนะไม่เคยเสียการเสียงานครับผมย้อนกลับมาความสัมพันธ์กับพี่ตังโมสรุปแล้วเป็นแฟนกันหรือว่าไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นอันนี้จริงนะใช่ตอนนี้ผมก็โสดแล้วตอนนี้พี่เขาก็โสดพี่เขาก็โสดแล้วมันจะมีโอกาสไหมโอกาสโอ้ยพี่ไม่รู้เหมือนกันฮะนี้ต้องตอบไงให้ตอบเป็นแบบไอ้เนี่ยตอบเป็นแบบดาราตามใจเราอาจารย์เรามีโอกาสไหมแล้วแบบว่าถ้าวันนึงมันโสดกันทั้งคู่จะตามใจเราจ้าอุ้ยนี่ไม่กล้าตอบพี่ถ้าผมตอบว่าแบบว่าไม่มีทางแล้วแบบวันนึงสมมติว่าวันนึงไม่ต้องหักวันนี้แหละต้องตอบมาอย่างวันนี้มึงโดนแล้วเนี่ยวันนี้ผมโสดไงโสดผมไม่ได้ตอนนี้ผมไม่คุยกับใครเลยเนี่ยโสดคุยกับพี่เขาคนเดียวตอบไม่ได้คุยด้วยโสดจริงเรื่องอายุเป็นอุปสรรคไหมอันนี้ถามถึงอะไรพี่ถึงเราอะเรื่องอายุแล้วก็มีแฟนพี่เขาเหรออายุเราค่อนข้างห่างกันไม่ได้ตอบว่าเป็นกับพี่เขาได้ไหมตอบว่าเรื่องอายุมีผลกับผมไหมกินได้ไหมพี่ถามว่าถ้าเราจะมีแฟนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงผมเฉยๆพี่เพราะว่าจริงๆความรักมันไม่ได้อยู่ที่อายุผมว่านะเพราะว่าบางคนคบคนอายุน้อยกว่าก็ทะเลาะกันเลิกกันก็ทุกคู่ก็เป็นไงฮะคบคนอายุมากกว่าอาจจะ
าจจะแบบสอนเราได้แบบไม่งี่เง่าเลยก็อาจจะเป็นไปได้มันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่เรารู้สึกไหมว่าคนจับตามองว่าเราเป็นแฟนกับพี่เขาทั้งที่หนังมันก็จบไปตั้งนานออกทั้งจบไปนานมากแล้วพี่จริงผมก็สนิทกับเขามานานมากนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเพิ่งมาเป็นช่วงนี้เพราะว่าผมก็เคยลงรูปกับเขาไปจตุจักรไปอะไรเงี้ยปกติคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเลยจริงช่วงนี้มีคนถามเยอะไหมว่าเราเป็นแฟนพี่แตงโมไม่ค่อยถามครับแต่ว่าน้องๆก็อ่านข่าวกันแต่ว่าน้องๆเขาก็คิดไปยาวหมดเลยแต่เขาก็ไม่มาพูดกับผมนะเขาก็แบบไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ยุ่งหลังจากนี้ถ้าไปไหนกับพี่เขามันจะทำให้เกิดความเกรงไหมหรือว่ายังไงผมเฉยๆพี่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจยังไงมันก็เฉยๆอยู่แล้วครับผมเอาพี่พดมาด้วยนะพี่พดเคลียร์ด้วยนะว่าพี่พดไม่ได้พูดถ่ายรูปกัน